ก่อนอื่นเลยกราบสวัสดีนะครับเหล่าปีศาจและอสุรกายที่ร้องเพลงได้ทางบ้านทุกๆท่านกันด้วยในวันนี้เราจะกลับมาเป็นพาร์ทที่3 My Singing nope. ไม่ใช่เกมนี้แต่เป็นเกมนี้ต่างหาก guys Minecraft Wallet กระเป๋าเงินของฉันร้องไห้ผมมองว่านี่น่าจะเป็นอีกหนึ่งชื่อนะครับที่เหมาะสำหรับ My Sinking Monster มากๆสิ่งที่บ่งบอกในโลโก้นี้นะครับก็คือคนเล่นครับผมเล่นไปร้องไห้ไปอย่างมีความสุขนะครับเกมสนุกมากแต่เงินก็ต้องจ่ายเหมือนกันนี่จึงเป็นรอยยิ้มและน้ำตานะครับแห่งความสุขเมื่อเวลาเขาเล่นเกมนี้ไม่อยากจะคิดภาพถ้าคนสร้างใช้โลโก้นี้นะครับแทนโลโก้เก่าโอ้ my god คนเล่นพุ่งกระฉูดอย่างแน่นอนคุณสามารถใช้โลโก้ของผมแบบฟรีๆได้เลยผมเป็นคนใจกว้างส่วนเป้าหมายในการเล่นวันนี้ไม่มีอะไรมากเลยผมแค่อยากจะได้ตัวนี้ Gas ซึ่งมันเป็นสัตว์ระดับเทพนะครับกับอีกตัวหนึ่งที่ผมนั้นยังผสมพันธุ์ไม่ได้มันอ่านว่ายังไงจีจับจีจุบช่างแม่งด้วยความที่ว่าผมอยากจะได้ตัว Gasมากๆผมก็เลยถามคุณผู้ชมไปนะครับว่าผมควรที่จะเติมเงินหรือว่าใช้เพชรซื้อดีและมีคนตอบให้กำลังใจผมนะครับว่าเปอร์เซ็นต์ในการผสมพันธุ์ 1% คือเห็นตัวเลข1แล้วกูซื้อสดๆเอาเลยไม่น่าจะคุ้มกว่าเหรอแต่หลายคนก็ให้เชียร์นะครับบอกว่าเฮ้ยพี่อย่าซื้อมันแพงผสมพันธุ์เอาดีกว่าแต่เวลาจะผสมพันธุ์น่ะจะต้องมีทริคนิดนึงคุณผู้ชมเราจะต้องซื้ออันนี้เยอะๆนะครับถ้ามันซื้อแบบเต็ม10ใช่ไหมก็ให้เราซื้อทั้ง10อันเลยเพราะว่ามันเอาไว้ใช้ในการเพิ่มโชคเว้ยมานี่เพิ่มโชคยังไงมันคือโชคในการผสมพันธุ์สัตว์นั่นเองการที่คุณจะจุดทอชอันนี้ได้นะครับคุณจำเป็นที่จะต้องจุดไฟด้วยแล้วคือมึงต้องเสีย2เพชรถ้าเกิดกูซื้อ10อันใช่20เพชรในการจุดไฟแต่หลายคนในคอมเมนต์ก็บอกว่ามันคุ้มนะพี่มันคุ้มค่ากับการจุดไฟโอ้ my god จุด1ครั้งได้24ชั่วโมงเสียไปทีละ2เพชรเอาจริงๆรู้สึกเจ็บปวดคอโอเคจุดครบแล้วนะเดี๋ยวผมนั้นจะเริ่มจากตัวมิสติคอลก่อนนะครับไอตัวจีจูบอะไรสักอย่างนึงอ่ะมันจะต้องใช้พัมเมลตัวนี้ผสมกับทีร็อกขอร้องครั้งเดียว please จุดแบบโคมไฟครบ10อันแล้วนะกดเลยใช่ไหมวะกูเกลียดเกมนี้เฮ้ยทำเป็นเล่นไปได้พัมเมลมาเนี่ยนะเฮ้ยผมคิดว่าไม่น่าใช่ละดวงกูมันจะแย่ขนาดนี้เลยเหรอแทนที่ฉันนั้นจะเอาเงินไปซื้อมันสดๆเลยมันคุ้มค่ากว่าไหมเพราะว่าผมขี้เกียจรอมากๆเนี่ยมันไม่ใช่คุณผู้ชมมันไม่ใช่ละนี่มันไม่ใช่แล้วกูว่าสมพันธ์ผิดเหรอก็ไม่ผิดนะนี่ก็ไม่ผิดนะเว้ยทำไมดวงกูมันแบบนี้วะเฮ้ยอันนี้ยังไม่ใช่แบบตัวเถื่อนๆเลยอะทำเป็นเล่นโอ้ my god this game โดนี่โคมไฟครบ10อันโคมไฟครบ10อัน nope. ทำไมกูเกลียดเกมนี้วะเนี่ยคือแบบผมเกลียดเกมนี้มากๆคุณผู้ชมมีน้องแนะนำให้ผมนะครับอัปเกรดตรงนี้ซึ่งผมก็อัปเกรดไปแล้วแล้วตรงนี้ผมอัปเกรดยังวะอัปเกรดไปหมดแล้วอะไม่ใช่อะไรไงมันลดระยะเวลาการฟักตัวนะครับซึ่งตะกี้คือลดระยะเวลาแล้วพัมเมลทีร็อกแล้วผมนั้นก็เสียเพชรของผมไปเรื่อยๆไปกับหาอะไรก็ไม่รู้เพชรกูผมกด retry ได้ไหมเอาใหม่อีกรอบหนึ่ง nope นี่คือตัวกากากนี่คือตัวกากากคุณผู้ชมดูดิกูต้องผสมพันกี่รอบผมแม่งดวงแย่ขนาดนี้ nope. เหรอวะเฮ้ยดวงแย่ขนาดนี้เลยเหรอเพชรหายไปเร็วมากโอ้ my god คนดูคุณหลอกผมหรือเปล่าโอ้
พอจะได้มาดูเพชรกูน้ำตากูจะไหลอันนี้ยังไม่ใช่ตัวที่มันยากที่สุดเลยนะน้ำตากูจะไหลได้มาแล้วฟักไข่เลยตัวแรกที่เป็นมิติคอลกูควรดีใจหรือเปล่าผมเสียเพชรไปหนักมากคุณผู้ชมครับเดี๋ยวต้องฟังเสียงอันไพเราะของมันก่อนได้ฟังเสียงหน่อยว้าวจริงเสียงมันก็โอเคนะคือเสียงไม่ได้แย่เลยเสียงไม่ได้แย่ถือว่าใช้ได้คุณผู้ชมแต่สิ่งที่ใช้ไม่ได้คือเงินกูหายไปแล้วนะเอาละได้เวลาผสมพันธุ์ตัวที่เรียกได้ว่ายากที่สุดเจ้าผีร้ายสยองขวัญแกสต์ใช้ตัวเอ็นเบรดกับ T-Rex เอ็นเบรด T-Rex ผสมพันธุ์ถ้าผมได้ first tryผมจะรู้สึกดีใจมากนั่นที่ไม่ใช่ว่ะขายทิ้งแม่งเลยโอ้ please โอ้ please โอ้ please ขอตัวนี้ทายใหม่อีกรอบนึงเฮีย I swear to god ถ้าเกิดผมเสียเพชรมากกว่า 1,000 ในการผสมพันธุ์เจ้าหมอนี่คุณจะได้เห็นผมเล่นเกมนี้เป็นคลิปสุดท้ายและคุณจะต้องชดใช้กับคนพิมผสมพันเลยเพชรไม่พอทำไมมึงเจ็บปวดอย่างงี้ Hey guys หลับตานะครับคุณมองไม่เห็นอะไรทั้งสิ้นว้าวดูดิสิจู่ๆใครไม่รู้นะครับโอนเพชรมาให้กับผมไว้ 1,200 มันน่าสมเพชจังวะเสียไปอีก600กว่าบาทนี่600กว่าบาทนะเว้ยกับเกมนี้มึงหลอกกูนั่นแหละผมจะทำการผสมพันธุ์แบบสปีดรันนะครับคุณผู้ชมนี่นะผสมพันธุ์แบบสปีดกอดแกมกอดเฮ้ยอาจจะเป็นตัวนี้ก็ได้เพราะว่ามันใช้เวลาในการฟัก1วัน maybe อาจจะเป็นตัวนี้คุณผู้ชมสปีดใช่แล้วโอ้ my god ในที่สุดฉันก็ได้เกมมาโอ้ขอขอบคุณช่องคอมเมนต์มากๆเลยที่ทำให้ฉันนั้นเสียเงินต่ำกว่า 1,000 แต่สุขภาพจิตกูไปหมดแล้ว โอ้ยนอผมได้มาแล้วคุณผู้ชมครับโอ้ my god ดูนี่ผีร้ายสยองขวัญในที่สุดฉันก็ได้เกมมามันขาดอีกกี่ตัววะ3ตัวผมคิดว่าอีก3ตัวนั้นน่าจะเป็นตัวที่แบบหายากโคตรเลยนะครับเอาล่ะเราจะวางไว้ตรงนี้รวมพลเหล่าขนเทพไหนเสียงเป็นยังไงWhat is that? เสียงอะไรวะนั่นน่ะโอเคน้องแข็งคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาเล่นแบบเต็มวงให้ฟังกันดีกว่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอเล่นกับทาแมชชีนอะไรตรงนี้หน่อยมันคืออะไรวะดูเหมือนว่าเราสามารถเร่งเวลาได้โอ้ my god ไม่ไม่ไหวไม่ไหวต้องแบบเล่นช้าๆหน่อย
อเคใช้ได้เลย คือมันมีมิติเพิ่มมากขึ้นนะคุณผู้ชม Amazing มากๆเราภูมิใจในตัวพวกแกมากโดยเฉพาะไอ้พวกเห็ดเวนพวกนี้นะครับมันช่วยเพิ่มสีสันได้ดีมากเอาล่ะเกาะแรกถือว่าเคลียร์ไปแล้วแล้วกันเดี๋ยวผมจะต้องเก็บสะสมนะครับไอตัวที่มันอยู่เกาะที่2ก่อนเว้ยคือเกาะที่2เนี่ยผมเล่นไปประมาณนึงนะครับคือยังมีแต่เฉพาะตัวที่มันกากๆอยู่ตัวที่มันดีๆหน่อยก็มี DJ มีแค่ตัวเนี้ยแล้วก็มีตัวนี้ที่แม่งเจ๋งดียังเหลือกี่ตัววะโอ้ my god กูว่าเหลือเยอะเลยโบกาดผมยังไม่ได้ผสมพันธุ์เลยเหรออย่างนั้นผมว่าผมต้องจุดคบเพลิงมรณาก่อนคุณผู้ชมตอนแรกผมคิดว่าการจุดคบเพลิงเนี่ยมันจุดแค่แบบเกาะเดียวแล้วก็จะมีผลปีกหลายๆเกาะ nope. ไม่ใช่นะครับกูต้องจุดตังหาก็คืออีก20เพชร GG ผมอยากจะได้ตัวคอมมอนให้มันครบนะครับแต่ว่าตัวคอมมอนอ่ะส่วนใหญ่มันจะอยู่เป็นไอตัวพวกเห็ดที่มันแบบพวกเห็ดที่คุณต้องใช้กุญแจซื้อนิ่งๆหน่องๆอ่ะเดี๋ยวผมจะให้คุณดูนะครับคุณจำเป็นที่จะต้องใช้กุญแจเยอะมากๆเลยใช่2 2 2 2 2เงี้ยในการซื้อไอ้พวกตัวเห็ดพวกนี้ไอ้พวกตัวที่มันอยู่ใต้ดินพวกนี้นะครับกูมีไม่น่าพอเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะซื้อตัวที่มันน่ารักน่ารักอย่างเดียวก็พอ2ตัวครับเราจะซื้อมิเนี่ยเราซื้อมิมาคือเกาะแรกอ่ะมันถูกไงคือมันใช้กุญแจแค่อันเดียวนะครับแต่นี่แม่งใช้2อันไงโอเคตัวแรกได้มาละหน้าตายังน่ารักเลยแล้วก็อีกตัวหนึ่งคราวนี้ชิบหายแล้วผมไม่รู้ว่าผมจะเอาตัวไหนดีผมชอบตัวลานะครับโอเคประมาณนี้ได้มา2ตัวผมยังไม่เคยฟังเพลงของเกาะนี้นะครับแบบเต็มวงออเคสตราเว้ยแต่ว่าขออนุญาตไล่สะสมตัวที่มันสำคัญสำคัญก่อนเท่าที่ไล่ดูนะครับมันเหลือแค่2ตัวที่ต้องใช้การผสมพันธุ์แบบโหดๆคือตัวนี้มันอ่านว่ายังไงวะสตรอมโบนินใช่ตัวนี้กับอีกตัวกูว่าน่าจะได้ยากพอๆกับไอ้ตัวผีนั่นเลยนี่เปลี่ยนจากผีเป็นครั้งคราวเอาล่ะเดี๋ยวผมต้องดูก่อนนะครับว่าตัวนี้มันผสมพันธุ์ยังไงมันใช้สลามนะครับกับโบกาดพลีสแบบ first try ใช่มั้ยวะ noใช่จริงเนี่ยได้โบกาดมาอีกตัวหนึ่งอะ What the heck คือโบกาดคือเสียงมันก็ดีอยู่อะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะมีประมาณ2ตัวก็พอละShut up Retry นี่แบบไม่ยากเลยนะหูกูเสียเพชรหนักแล้วไอตัวนวลนั่นผมได้สลามมาว่ะไม่ stop กูขายมึงทิ้งเอาใหม่อีกทีนึงNope. อ่าโอเคได้มาละก็ถือว่าเสียเพชรไม่เยอะครับคุณผู้ชมสำหรับตัวนี้ได้ง่ายอยู่นะผสมประมาณกี่รอบอะ 3-4 รอบว้าวดูมันเสียงถือว่าดีใช้ได้ครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าเราต้องการความเป็นวงโยหุบปากก่อนตัวต่อไปกูตายแน่เขาถามว่ายังไงวะกัมเบรสกัมบิมันใช้ตัว DJ กับตัวไหนก็ได้ก็ผมใน4ตัวนี้โอเคสบายอยู่เอาละเอา DJ มาผสมกับตัวนี้ก็ได้นะครับแต่สิ่งที่มันไม่ง่ายก็คือการที่จะได้มันมาเนี่ยแหละว่าไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ทัมปี้ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วขายแม่งเลย Nope โอ้เสียงเงินเยอะมากเลยอะต่อการผสม1รอบอะดูดิเอาตัวนี้ไม่เอาตัวนี้จริงตัวไหนมันก็เหมือนกัน Nope ดูดิโอ้ผสมแต่ละรอบเราจะเสียเพชรประมาณ20นะครับผมประมาณ20เลยนี่ผมกด retry ก็ได้นะเนี่ยอันนี้9 Nope 9บวก12 21ใช่ผสม1รอบเราเสีย21คุณผู้ชมเฮ้ยอันนี้1วันผมว่าใช่ใช่ไหมวะโอ้โห36เพชรอ้า
เร่งสปีดเจ็บปวดหนักๆ Oh my god ได้มาแล้ว กรัมพายหรือเปล่า Oh my god Amazing ตัวเล็กอยู่นิดเดียวโอ้โหไม่ได้มีความเด่นอะไรเลยอ่ะแกนี่ไม่เด่นเลยว่ะมึงตัวแบบหายากจริงไหมวะเนี่ยนายอยู่ตรงนี้กูให้มึงเด่นเลยไหนฟังเสียงดูก่อนบอมเชกาลาเชกาบอมเชกาลาเชกามึงถูกไล่ออกมาคราวนี้มาลองฟังแบบเต็มวงจริงๆมันไม่เชิงเต็มวงหรอกแต่ว่าเราจะฟังเท่าที่เรามีนะครับเลยนี่ว่าเอาจริงนี่เป็นครั้งแรกนะครับที่ผมฟังเพลงดีแม่งก็ปกมือเลยเก่งมากเก่งทุกคนรอไม่ไหวแล้วที่จะเอาพวกแกไปขายในตลาดมืดรอบนี้ถือว่าโอเคเลยนะครับผมได้สัตว์แบบหายากมา2ตัวซึ่งก็เติมเงินไปเยอะเหมือนกัน600กว่าบาทเงินไทยถือว่าเยอะนะเว้ยถ้าผมต้องเสียแบบ600 600 600ทุกคลิปเนี่ยผมว่าผมจนอ่ะผมพูดจริงแต่ว่าก็คาดไม่ถึงเหมือนกันว่าเพลงมันจะดีขนาดนี้โอเคเอาไว้เจอกันในพาร์ทหน้าแล้วกันสำหรับเกมนี้ถ้าเกิดใครมีคำแนะนำดีๆอย่าลืมไม่จะบ้วนทิ้งเอาไว้นะครับผมจะตามไปอ่าน